ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยทั่วไทยกับผมบิ๊กบู้ฮะและก็ตินนาค่ะอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะชินกับความเหนือที่เราไปกันมาแบบเรียกได้ว่าหลายเทปต่อเนื่องมาราธอนเลยเทปนั้นใช่แล้วไปหาความล้ำตอนนี้ค่ะเรามาหาความร่อยจากภาคใต้กันดีกว่ามาเสพทะเลอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เราไม่ได้ร่อยธรรมดาต้องเรียกได้ว่าร่อยแรงรู้เรื่องรู้เรื่องร่อยแรงแรงเลยวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดระนองนะครับเราจะมาเสพบรรยากาศของทะเลกันแล้วก็มีอาหารทะเลรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยครับใช่แล้วแต่ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ร้านเคียงเลฮะซึ่งหัวหน้าเชฟของเราเตรียมที่จะคุยกับเราแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูครับไปที่โต๊ะกันเลยไปเลยทำไรอ่ะคะเรามาระนองกันทั้งทีไม่มาร้านนี้ไม่ได้นะคะกับร้านเคียงเลนั่นเองค่ะและตอนนี้เราอยู่กับหัวหน้าเชฟค่ะพี่ทวีสุวพงษ์พัฒน์นั่นเองสวัสดีค่ะพี่ทวีสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือร้านก็บอกอยู่แล้วว่าชื่อเคียงเลอย่างนี้เป็นอาหารทะเลหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับทางร้านเน้นอาหารทะเลให้กับลูกค้าครับผมค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทะเลทั้งนั้นเลยใช่แล้ววัตถุดิบที่เอามาใช้อ่ะฮะก็จะใช้วัตถุดิบจากพื้นบ้านในระนองนี่แหละครับเพราะจังหวัดของเราอยู่ติดทะเลอยู่แล้วครับผมเปิดมาแล้วกี่ปีครับที่เจ้าร้านที่ร้านเปิดมาประมาณ15ปีแล้วครับอร่อยจริงถ้าอย่างนั้นเนาะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาระนองเนี่ยจะคิดถึงร้านเคียงเลมาเลยนะฮะอะไรคือจุดเด่นของทางร้านครับจุดเด็ดของร้านนอกจากร้านมีอาหารทะเลสดๆให้ลูกค้าได้ทานแล้วตั้งแต่5โมงเย็นไปลูกค้าชอบมาดูพระอาทิตย์ตกที่ร้านเคียงเลครับผมครับผมที่นี่พระอาทิตย์จะตกแตกต่างกันทุกวันครับผมขอให้พี่ทวีแนะนำเยอะกว่านี้ดีกว่าไปดูกันที่โต๊ะเลยครับครับจะบอกว่าเดินเข้ามาในร้านแล้วอย่างที่บอกเลยว่าวิวสวยมากด้านหลังของเรานะคะเป็นวิวแบบทะเลที่ถือว่าสวยนี่ถ้าเกิดตอนเย็นๆก็จะมีวิวแบบพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็สิ่งที่สวยงามไม่แพ้ทะเลก็คืออาหารที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นเองพี่ทวีค่ะแนะนำเลยค่ะครับเมนูไหนเมนูแรกดีครับแนะนำออเดอร์ของร้านก่อนนะครับเมนูนี้คือยำถั่วพม่าครับผมค่ะยำถั่วพม่าร้านติดทะเลบรรยากาศลมเย็นกับเมนูยำถั่วพม่าเป็นออเดอร์ที่ได้รับความนิยมนั่งกินเพลินๆก็อิ่มอร่อยได้ยำถั่วพม่าประกอบไปด้วยถั่วพม่าถั่วลิสงเม็ดมะม่วงกุ้งแห้งกระเทียมพริกมะเขือเทศใบชาพม่ากะหล่ำปีซอยปรุงรสด้วยเกลือและน้ำมันคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยยำไม่เป็นน้ำเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูฮะมีตัวชาด้วยคือเป็นยำที่ไม่มีน้ำยำไม่เท่าไหร่แต่รสชาติเนี่ยสามารถออกมาเป็นเหมือนคล้ายๆยำได้นะแต่ว่าจะมีความมันอย่างแน่นอนแหละเพราะว่ามีถั่วอยู่แล้วนะครับมันไปหมดเลยมันน่าจะมีเปรี้ยวๆจากที่พี่บอกเมื่อกี้มีมะนาวผ่านมาแล้วก็ตัวใบชาใช่มันจะเป็นเหมือนมันดองมาหรืออะไรประมาณนี้ใช่ครับมีการหมักมาครับใช่คือมันจะเป็นหอมๆใบชาเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวแบบเปรี้ยวๆแบบแปลกที่ไม่เคยทานใช่อันนี้คือเป็นนี่เรียกว่าเป็นออเดิร์ฟจานที่เราจานแรกเลยที่เราจะไปต่อจานอื่นนะใช่ว่าอันนี้ก็แปลกดีแปลกดีเป็นความมันของทุกถั่วและเมื่อเจอพริกเจอมะนาวเจอใบชามันและแปลกใช่แต่ว่าเรียกน้ำย่อยได้ดีครับผมโอเคไปต่อที่เมนูต่อไปครับเมนูที่2เมนูอะไรครับขอแนะนำเมนูนี้นะครับสลัดเคียงเลครับผมสลัดเคียงเลจะมีส่วนผสมของผลไม้ฝรั่งแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงสับปะรดแตงโมกะหล่ำปีซอยคลุกเคล้ากับน้ำสลัดสูตรของทางร้านจะเสิร์ฟใส่ตะกร้าสลัดที่ทำมาจากมันฝรั่งท็อปสลัดด้วยกุ้งปลาหมึกและปูอัด
จากออเดอร์ไปแล้วเราก็มาสู่ความชุ่มฉ่ำของสลัดนะคะมีผักด้วยนอกจากผลไม้ครับก็มีผักกาดแก้วครับผมผักกาดหอมหอกุ้งหน่อยละกันมาทะเลกลัวไม่ถึงไงเต็มที่เลยนะอะไรเต็มที่คุณกินเต็มที่เลยนะโอ้โหตักเอาจริงเลยเนาะโอเคขอชิมมันสดชื่นอ่ะกินแล้วรู้สึกสดชื่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาหารทะเลพวกกุ้งปลาหมึกที่อยู่ในนี้มันสดอยู่แล้วนะแล้วก็ไปรวมกับความชุ่มฉ่ำที่อยู่ในผลไม้ใช่แล้วก็เป็นผลไม้ที่แบบคลุกเคล้าน้ำสลัดได้แบบหอมหวานเนาะแล้วก็มันมีกลิ่นเปรี้ยวๆนิดนึงจากอะไรคะน้ำสลัดในนี้ก็จะมีน้ำมะนาวใส่เข้าไปครับผมอ๋อแล้วก็มันหอมๆไข่อะเนาะตัวน้ำสลัดอะไรอย่างงี้หวานเป็นออเดอร์หอมมันอร่อยสดชื่นอันนี้สดชื่นมากนะฮะโอเคเริ่มเห็นสีสันแล้วใช่อันนี้แหละมาใต้ทั้งทีเราต้องมีความแซ่บอย่างที่เขาบอกนะว่าแซ่บยังไงเริ่มต้นที่เมนูไหนดีครับที่แบบว่าไล่เลียงความแซ่บไปหน่อยละกันก็เมนูนี้ละกันครับผมวุ้นเส้นผัดปูนิ่มครับผมปูนิ่มผัดวุ้นเส้นเริ่มจากตั้งกระทะเตรียมผัดใส่น้ำมันกระเทียมพริกตำมันกุ้งและวุ้นเส้นน้ำปรุงรสน้ำพริกเผาและผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยปูนิ่มผักกระเฉดผัดให้เข้ากันจนสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปูนิ่มแล้วก็ใส่ผักอันนี้คือกระเฉดใช่ไหมคะพี่ตุ้มครับผมผักกระเฉดคือมันเข้าไปตัดรสชาติมันมีความฉุนของผักกระเฉดนะครับอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงๆอันนี้มันกุ้งเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะรู้สึกว่าจากเกี๊ยวต่อเลยอ่ะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยความเผ็ดเนี่ยคือมันพี่ต้องการทำให้มันเผ็ดแบบว่าเผ็ดกลางๆอยู่แล้วป่ะฮะใช่ครับมันต้องมีเผ็ดเข้ามาช่วยตัดเลี่ยนของมันกุ้งนิดหนึ่งประมาณนี้ครับเพื่อทานแล้วจะไม่เอื่อนอย่างนั้นแต่คือมันแซ่บแล้วมันก็แบบหอมไอ้มันกุ้งอะเนาะที่สำคัญคือตัวปูนิ่มสดจริงๆแล้วคือทอดมาแบบข้างนอกผิวจะกรอบๆอะไรเงี้ยแล้วข้างในคือแบบหวานปูมากแต่ที่ว่าที่พี่บอกว่ามันจะทำให้ฉุนและแบบตัดทุกอย่างก็คือกระเฉดที่อยู่ในผัดนี้มันจะช่วยได้ใช่ไหมครับอร่อยมากเมนูนี้ชอบข้าวก็น่าจะอร่อยนะอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากจริงๆโอเคต้องมาลองชิมนะคุณผู้ชมค่ะต่อไปดีกว่าเมนูต่อไปฮะมาใต้ไม่ทานแกงเหลืองไม่ได้แกงเหลืองครับผมค่ะแกงเหลืองปลากระพงออดิบครับผมครับแกงเหลืองเนื้อปลาออดิบเครื่องแกงเหลืองประกอบไปด้วยขมิ้นพริกหอมแดงกะปิมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บมะนาวโขลกรวมกันให้ละเอียดจากนั้นตั้งหม้อเติมน้ำซุปตามด้วยเครื่องแกงเหลืองปลากระพงต้มรอจนปลาสุกใส่ผักออดิบตามลงไปคนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จครับอยากจะบอกว่าเราไปภาคเหนือมาเราจะได้ยินคำว่าตูนครับแล้วพอมาที่นี่มันจะเป็นอ้อดิบออกดิบอะไรคือแล้วแต่เป็นประมาณเป็นคำใต้อันเดียวกันใช่เป็นสิ่งเดียวกันซึ่งอยู่ในตระกูลของบอนอะไรอย่างนี้มีสดแซ่บความรู้คุณผู้ชมคือมันแบบโอ้โหมันแบบอร่อยมันหอมตัวเครื่องแกงนี่แหละแล้วก็ออกดิบมันก็จะกรุบกรอบแล้วก็ชุ่มน้ำเนาะชุ่มน้ำนิดนึงแต่อย่างที่บอกว่ามันกรอบอร่อยกำลังดีใช่และที่สำคัญคือปลาไม่คาวเลยคือสดมากนุ่มและหวานอันนี้ก็ต้องการข้าวสวยเหมือนกันนะคะอร่อยอ่ะชอบนะไม่เผ็ดมากกลางๆนี่แหละแต่เหงื่อแตกแล้วน้ำอยู่ใสดีกว่านึกว่ารสชาติใสๆแหมควาน้ำดังหมับเมนูต่อไปครับอันนี้เป็นเมนูที่น่ารักน่ารักอันนี้จบท้ายด้วยความปิดการเผ็ดด้วยของหวานใช่ไหมคะกล้วยหอมทอดครับผมเป็นอาหารขึ้นชื่อของร้านกล้วยหอมทอดผสมแป้งทอดกรอบแป้งโกกิและเนยเติมน้ำนิดหน่อยตีให้เข้ากันนำกล้วยหอมหั่นเป็นชิ้นมาชุบกับแป้งแล้วนำไปทอดจนแป้งเหลืองสุกกำลังดีเสิร์ฟคู่กับท็อปปิ้งเมนูหวานที่ต้องห้ามพลาดครับ
ความใต้ความเผ็ดนู่นนี่นั่นจบด้วยของหวานสวยงามมันจะฟินอะไรกันนะกินอาหารอร่อยแล้วก็วิวดีๆกันได้ที่นี่นะคะกับร้านเคียงเลนั่นเองเวลาเปิดปิดกี่โมงครับพี่เปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าครับผมจนถึง4ทุ่มครับผมค่ะเดินทางมายังไงเอ่ยกับร้านเคียงเลถ้าล่องใต้มาถึงจังหวัดชุมพรถึงสี่แยกปฐมพรเลี้ยวฝามีป้ายบอกทางมาระนองวิ่งมาตามถนนเพชรเกษมครับผมประมาณสัก80กิโลเมตรทางเรือเหล็ก2ได้แล้วก็จะมีป้ายร้านอาหารเคียงเลบอกตลอดทางครับก็ตามกันมาได้เลยป้ายมาเลยอยากจะบอกว่าวันนี้อร่อยจริงๆนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการอร่อยด้วยไทยของเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์รอยไทยมอบให้กับพี่ทวีด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะโอเคนะครับตอนนี้เราได้รับประทานเรียกได้ว่าอาหารทะเลอร่อยๆไปแล้วนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปพบกับโรตีกันบ้างดีกว่าไปสายของหวานแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าครับเหมือนมีความเข้าถึงความแขกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven อย่างที่ทราบกันดีว่าอาหารเช้าของทางภาคใต้นอกจากติ่มซำแล้วยังมีโรตีอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับความนิยมไม่ต่างกันและร้านที่ขายโรตีที่ว่านี้ก็มีให้เลือกเยอะไม่แพ้เช่นกันเพียงแต่ว่าร้านไหนจะสร้างความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติได้มากกว่ากันในไหนวันนี้เราก็มาอยู่ที่ระนองกันแล้วก็ไม่พลาดที่จะแนะนำเมนูโรตีกับร้านโรตีนิสราเราไปดูกันว่าทำไมร้านนี้ถึงได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงกว้างกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กับพี่รุธนะครับเป็นเจ้าของร้านโรตีนิสลานั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทราบมาว่าเป็นทายาทรุ่นที่2แล้วนะฮะครับเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้เปิดมาประมาณ25ปีแล้วครับ25ปีแล้วเรียกได้ว่าอร่อยกันมายาวนานกันเลยทีเดียวมีที่มาที่ไปยังไงครับเริ่มแรกเราขายโรตีก่อนเลยหรือเปล่าเริ่มแรกแม่ขายโรตีแบบธรรมดาแบบทานหวานต่อมาก็เพิ่มแกงมาให้ลูกค้าทานโรตีกับแกงด้วยครับแต่ก็คือเริ่มด้วยโรตีที่แบบว่ามีไม่กี่แบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอคนเยอะเราก็ค่อยแล้วไอ้ที่กินกับแกงมันเริ่มมายังไงครับหรือว่าพี่เป็นคนที่ลองเอาโรตีมากินกับแกงอยู่แล้วเริ่มแรกที่บ้านก็ตาทานโรตีกับแกงเป็นหลักๆอยู่แล้วครับอันนี้คือที่บอกว่าเป็นแบบว่าสูตรจากอินเดียแท้ๆเลยถูกต้องไหมคะครับก็ที่บ้านแม่ทำให้ตาทานอยู่บ่อยๆอยู่แล้วครับอ๋อก็คือเป็นสูตรของคนอินเดียที่มาทานกันอะไรอย่างนี้แล้วความเป็นอินเดียกับบ้านเราที่ทานมันแตกต่างกันไหมคะพี่รุ่งทองแตกต่างกันก็คือนิดนึงตรงที่ว่าคนอินเดียเขาชอบทานนิ่มลูกค้าทั่วไปก็ชอบทานกรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเราไปดูว่ามันอร่อยขนาดไหนกันดีกว่าไปที่โต๊ะกันเลยเมื่อกี้เรายืนกันอยู่จุดนู้นตรงนู้นคือเห็นว่ามีแบบ2โต๊ะใช่ไหมคะพี่รุ่งคะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอีก1โซนครับอันนู้นคือแบบตอนเริ่มต้นเหรอคะพี่รุ่งคะเริ่มต้นเริ่มขายตอนแรกตั้งโต๊ะ2โต๊ะครับคราวนี้ลูกค้ามาเพิ่มขึ้นเยอะก็เลยขยับมาอีกฝั่งนึงขยายตอนนี้มีกี่โต๊ะแล้วครับตอนนี้18โต๊ะโอ้โหแสดงว่าลูกค้าเยอะมากโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูดีกว่าครับทั้ง3อย่างตรงนี้โอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เป็นไม่เคยเห็นนะใช่อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นโรตีพิซซ่าครับโรตีพิซซ่าอันนี้น่าจะถูกใจแบบเด็กๆเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นโรตีแบบธรรมดาครับธรรมดาซึ่งธรรมดาจะมากินร่วมกับแกงก็ได้หรือว่าจะทานหวานเติมนมที่โต๊ะเองก็ได้ครับโอเคเรามาลุยเมนูแรกก่อนพิซซ่าในนี้มีอะไรบ้างครับพี่รุ่งขามีไส้กรอกปูอัดอะไรครับใส่ไข่แล้วก็ออเรกาโนนิดๆครับนี่เพื่อเข้าถึงพิซซ่าจริงๆเนื้อ
ื้อมันแน่นมากเลยนะที่ใส่เข้ามาในนี้ดีด้วยใช่ไหมฮะคือมีเยอะมากใส่มาแน่นๆเลยแล้วก็แป้งนี่อย่างที่บอกว่ากรอบนอกนุ่มในครับน่าจะอย่างพวกเราน่าจะชอบใช่แต่อยากจะบอกว่าคือปกติเวลาเราทานพิซซ่าเราจะแบบมีแป้งแบบบางกรอบนุ่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้เป็นแบบกรอบแต่ว่ามีความนุ่มข้างในแล้วก็แปลกดีเหมือนกันเป็นแบบว่ามิกรวมกันระหว่างหนานุ่มกับบางกรอบเออแล้วคือมันแบบมันอร่อยมากนะคะแบบว่ามันคือพิซซ่าอีกหนึ่งรูปแบบที่ต้องมาลองกันครับอันนี้คือแกงกะหรี่ไก่ครับก็คือเป็นสูตรของที่บ้านเหมือนกันใช่ครับอินเดียแท้ๆเลยไหมคะพี่รุตคะก็ไม่เผ็ดมากครับอ๋อถ้าอินเดียคือจะเผ็ดกว่านี้หรือว่ายังไงถ้าทานกับโรตีก็ไม่เผ็ดมากทานกับข้าวรสชาติจะเข้มข้นกว่านี้อีกหน่อยนึงรสชาติจัดจ้านเกินทานกับโรตีก็จะทำให้เค็มนะครับก็คือเป็นการแบบปรับรสชาติเพื่อให้เข้ากับโรตีโอเคเหมือนมีความเข้าถึงความแขกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกรอบเลยอ่ะแต่มันมีความนุ่มๆเหนียวๆหนึบๆอยู่ข้างในนะแต่ของผมเนี่ยกรอบทั้งอันเลยนะกรอบหมดเลยอ่ะพี่ขาจะได้อันริมๆไปไงแต่คือชอบอยู่แล้วเป็นคนชอบกินกรอบอยู่แล้วไงแล้วพอมาเป็นอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วมันคือมันสามารถเข้าได้กับอันนี้ครับรวมกันเป็นแบบหวานๆแล้วเนื้อไก่เนี่ยอร่อยเนาะชุ่มน้ำนุ่มเลยอ่ะอันนี้เครื่องแกงทำเองด้วยหรือเปล่าคะเครื่องแกงทำเองครับคือแบบเครื่องแกงคือหอมมากถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาเป็นแบบเราอย่างนี้ครับครับเดินทางมาเนี่ยครับเดินทางมาห่างจากตัวเมืองมา13กิโลครับเลี้ยวขวาเข้ามาในเทศบาลตำบลหนาวเลยเจอตลาดเทศบาลแล้วก็เจอร้านโรตีเลยครับร้านโรตีอยู่หลังตลาดเทศบาลครับตีแป้งตอนตี4นะคะอยากจะบอกว่ามีน้ำใจก็มาช่วยตีแป้งตอนตี5ได้เอาเป็นว่ามาอร่อยกับเมนูพวกนี้แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มอะไรมากมายตอนเช้าสามารถมาอิ่มกันได้ที่ร้านโรตีนิสราค่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณครับแน่นอนอะไรดิคุณครับและแน่นอนว่าและแน่นอนว่าในช่วงหน้าไงในช่วงหน้าเราจะตื่นไปตีแป้งกันไม่ใช่ในช่วงหน้าในช่วงหน้าเราจะไปร้านของฝากกันครับแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามในช่วงหน้าครับน้ำจากเม็ดมะม่วงเหรอคะใช่ค่ะคือมันเป็นมีสรรพคุณทางยาอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าก็ช่วยก็มีค่ะก็ช่วยแบบแก้หวัดแล้วก็มีวิตามินซีอะไรอย่างงี้ที่รู้จักกันในอีกชื่อก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพานเม็ดมะม่วงหินมะพานนี้เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดระนองและร้านของฝากอย่างนารีรัตน์ที่เราจะแนะนำในวันนี้ก็เป็นร้านที่ผลิตเม็ดมะม่วงหินมะพานเองทำเองทุกขั้นตอนมีหลายรสชาติให้เลือกซื้อเลือกหากันแถมยังมีแบบแปรรูปที่เป็นน้ำกาหยูอีกด้วยรสชาติจะเป็นอย่างไรต้องติดตามรวมไปถึงของฝากอื่นๆที่ขึ้นชื่อในจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียงก็ได้รวบรวมมาไว้ที่ร้านนี้เช่นกันครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเลือกซื้อของฝากที่จังหวัดระนองนะคะคและตอนนี้ค่ะอยู่ที่ร้านนารีรักของฝากแล้วก็อยู่กับลูกเป็นทายาทรุ่นที่2เนาะน้องฝ้ายนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คุณนารีรักนี่คือคุณแม่ถูกไหมคะใช่ค่ะเราก็เลยแบบมาทำต่อคุณแม่อะไรอย่างงี้ถามคุณว่าตอนแรกที่แบบคุณแม่เปิดร้านนี้ค่ะคือเป็นของฝากตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่ายังไงเอ่ยใช่ค่ะเป็นของฝากตั้งแต่แรกค่ะเริ่มต้นก็คือจะทำเป็นมะม่วงแต่แรกเลยค่ะอ๋อก็คือตัวเองเป็นที่บ้านผลิตเป็นมะม่วงใช่ค่ะค่ะอ๋อคือทำเป็นมะม่วงตอนแรกขายเป็นมะม่วงก่อนอย่างเดียวแล้วตอนหลังก็ค่อยรับของเข้ามาก็คือตั้งแต่แรกๆก็คือขายควบคู่กันไปอะค่ะของอื่นด้วยแต่จับไม่เยอะขนาดนี้ค่ะก็คือจะเป็นร้านเล็กๆก่อนแล้วอย่างนี้เรามีการคัดเลือกของยังไงครับที่เวลาจะเข้ามาในร้านก็จะดูจากดูของที่มีคุณภาพอะค่ะก็คือราคาต้องไม่แพงแล้วก็สดใหม่สะอาดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคัดเลือกโดยน้องฝ้ายหรือแม่น้องฝ้ายคะก็จะช่วยกันดูช่วยกันดูทำไมพี่จะสงสัยอะไรขนาดนี้ถ้าเรามาที่ร้านนารีรัตน์ปั๊บเราจะซื้ออะไรกลับไปฝากคนที่บ้านดีคะก็อย่างแรกเลยคือที่แนะนำอย่างแรกก็คือที่จะทำเองนะคะก็จะเป็นเม็ดมะม่วงอะค่ะแบบจะมีแบบเผาค่ะแบบเผาตัวนี้ค่ะแล้วก็
ันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบเผามีเปลือกนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเผาโบราณจะไม่ทอดน้ำมันไม่อบไม่อะไรค่ะใช้แบบเผาธรรมชาติไม่ปรุงแต่งอะค่ะจะได้กลิ่นหอมใช่ไหมใช่ค่ะมันจะหอมแล้วอย่างอื่นมีทั้งหมดกี่รสชาติครับอย่างนี้ก็จะมีทั้งหมด5รสชาติค่ะจะมีแบบเผาอบเนยอบน้ำผึ้งคาราเมลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือดิบๆเลยอันนี้ทำเองอันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีร้านนี้ครับเรียกได้ว่าคุณภาพต้องดีแน่นอนแอบเห็นอีกอย่างนึงมีเป็นน้ำด้วยเป็นน้ำกาอยู่นี่คือจริงๆแล้วคือเป็นมะม่วงใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นน้ำจากลูกเม็ดมะม่วงอะค่ะมันเอาน้ำออกมาได้ด้วยเหรอน้องป้ายมันเป็นน้ำถ้าเราจะขอชิมได้ไหมชิมน้องป้ายบอกจะถามแม่แป๊ะชิมได้ไหมฮะชิมได้ไหมฮะต้องได้แล้วพี่จะเปิดอะไรเงี้ยค่ะชิมน้ำจากเม็ดมะม่วงอะคะใช่ค่ะคือมันเป็นมีสรรพคุณทางยาอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าช่วยก็มีค่ะก็ช่วยแบบแก้หวัดแล้วก็มีวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยบำรุงร่างกายหลายอย่างใช่เพราะมันเปรี้ยวมันหวานด้วยเหรอเป็นหวานหวานอร่อยเป็นหวานจากอะไรคะจากตัวเม็ดมะม่วงหรือว่าเราปรุงรสก็มาจากเม็ดมะม่วงด้วยแล้วก็แบบมีผสมแบบใส่น้ำตาลด้วยหวานด้วยค่ะอ๋อผสมน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะไปอย่างต่อไปครับอย่างที่สองอะไรฮะก็อย่างที่สองนะคะก็จะเป็นพวกกะปิค่ะกะปิใช่ค่ะกะปิตรงนี้อันนี้ใช่ไหมฮะกะปินี่ก็เป็นของระนองเองค่ะเป็นของในหมู่บ้านค่ะคือเรียกว่าเป็นของขึ้นชื่อของระนองใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราก็คัดเลือกคุณภาพมาใช่ไหมเพราะปกติกะปิก็มีหลายเจ้าเนาะใช่ใช่ทำไมถึงเลือกเป็นเจ้านี้ค่ะน้องก็ราคาไม่สูงจนเกินไปแล้วก็สดใหม่ด้วยค่ะอ๋อเน้นไม่เค็มคุณภาพไม่เค็มจนเกินไปค่ะก็มีการคัดเลือกแล้วด้านหน้าน้องไฟมีเป็นปลาอินทรีเค็มในน้ำมันใช่ค่ะนี่นะฮะอันนี้ก็คือแบบจะสามารถเอาไปทอดได้เลยอะค่ะมันจะสำเร็จรูปแล้วค่ะอ๋อใช่ค่ะอย่างสุดท้ายดีกว่าน้องฝ้ายอย่างสุดท้ายอะไรครับก็จะเป็นกล้วยค่ะค่ะกล้วยเล็บมือนางอบแห้งค่ะอันนี้เป็นของระนองไหมเอ่ยหรือว่าใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นของจากระนองใช่อันนี้มีอยู่รสชาติเดียวป่ะครับหรือว่ามีอยู่รสชาติเดียวค่ะมีแบบร้านเดียวรสชาติเดียวค่ะโอเคอันนี้คือแพ็คละเท่าไหร่คะน้องฝ้ายแพ็คละร้อยค่ะถ้าใครอยากจะเดินทางมาที่ร้านเดินทางมายังไงคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ3กิโลค่ะค่ะค่ะก็ไม่ไกลมากค่ะจากตรงนี้ก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆใช่ค่ะจะมีป้ายนารีรัตน์เลยใช่ค่ะเดียวเข้ามาเลยมีเวลาเปิดปิดกี่โมงครับก็เปิด8โมงค่ะปิดประมาณเกือบๆ2ทุ่มค่ะโอเคเอาเป็นว่าสามารถมาซื้อกันได้แต่ว่าตอนนี้ขอบคุณน้องฝ้ายมากๆนะคะที่แนะนำค่ะขอบคุณให้กับเราแล้วบิ๊กก็อย่าลืมจ่ายค่าน้ำไม่จ่ายแล้วไปแล้วไปไหนพี่ต้องจ่ายค่าน้ำจบไปแล้วนะครับสำหรับทริปของระนองของเราในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหครบทุกรสเลยสรุปว่าร้อยอย่างแรงไหมร้อยแรงต้องบอกว่าร้อยจังฮู้ดีกว่านี่คือมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของคาวใช่แล้วของหวานก็มีนะฮะโรตีนี่หูสุดยอดเลยแล้วก็ของฝากที่เอากลับไปเนี่ยน่าจะชอบแหละสรุปว่าจ่ายค่าน้ำหรือยังไม่เป็นไรเขาให้แต่เรียกได้ว่ารายการของเราเนี่ยพากันไปหมดเลยเนาะแอวเนื้อล่องใต้ว่าอีสานโอ้โหไปกันมาครบทุกภาคจริงๆแล้วก็อิ่มอร่อยดูจากหน้าของพิธีกรนะคะก็บวมกันไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราอ้วนขึ้นมากเป็นการบอกว่าอร่อยจริงๆยังไงก็ไปตามร้านที่เราแบบพาไปกินกันได้นะคะรับรองว่าอร่อยทุกร้านจริงๆสำหรับวันนี้เวลาของเรา2คนก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยจาก B Story ค่ะครับผมแล้ววันนี้นะครับบิ๊กแล้วก็ตินาแต่ว่าทีมงานทิ้งเราไปแล้วนะอ้าวเหรอเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวหารถกลับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ตั้งกล้องหน่อยเองเหรอใช่เหรอใช่ทำไม